วรรณะ4จำพวกในอดีต410ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอัสลายนะมานพนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิภาณจึงได้ตรัสกับอัสลายนะมานพว่าอัสลายนะเรื่องเคยมีมาแล้วพราหมณ์ฤาษี7ตนมาประชุมกันที่กระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวเป็นทายาทของพรหมอสิตะเทวละฤาษีได้สดับว่าได้ทราบว่าพราหมณ์ฤาษี7ตนมาประชุมกันที่กระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหมลำดับนั้นอสิตะเทวละฤาษีโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าสีแดงอ่อนสวมรองเท้าครั้งนั้นแลอสิตะเทวละฤาษีเมื่อเดินไปมาอยู่ในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีทั้ง7ตนได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษี7ตนได้คิดว่าใครหนอนี่เดินไปมาเหมือนเด็กชาวบ้านในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษี7ตนกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดเอาละเราทั้งหลายจักสาบแช่งมันลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษี7ตนก็พากันสาบแช่งอสิตะเทวละฤาษีเป็นเท่าเถิดคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยพราหมณ์ฤาษี7ตนพากันสาบแช่งอสิตะเทวละฤาษีด้วยประการใดๆอสิตะเทวละฤาษีกลับเป็นผู้มีรูปร่างงามกว่าเป็นผู้น่าดูกว่าและเป็นผู้น่าเลื่อมใสกว่าด้วยประการนั้นๆครั้งนั้นแลพราหมณ์ฤาษี7ตนได้คิดว่าตบะของเราทั้งหลายเปล่าประโยชน์พรหมจรรย์ของเราไม่มีผลด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายสาปแช่งผู้ใดว่าเป็นเท่าเถิดคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยผู้นั้นบางคนจะเป็นเท่าเป็นจุนแต่ผู้นี้เราทั้งหลายยิ่งสาปแช่งด้วยประการใดๆเขากลับเป็นผู้มีรูปร่างงามยิ่งขึ้นเป็นผู้ที่น่าดูยิ่งขึ้นและเป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสยิ่งขึ้นด้วยประการนั้นๆอสิตะเทวละฤาษีกล่าวว่าตบะของท่านผู้เจริญทั้งหลายเปล่าประโยชน์ก็หาไม่ได้พรหมจรรย์ของท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่มีผลก็หาไม่ได้เชิญท่านผู้เจริญทั้งหลายจงละความคิดประทุษร้ายในเราเสียเถิดพราหมณ์ฤาษีกล่าวว่าพวกเรายอมสละความคิดประทุษร้ายท่านเป็นใครหนออสิตะเทวละฤาษีกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินชื่ออสิตะเทวละฤาษีมาบ้างไหมพราหมณ์ฤาษีกล่าวว่าท่านผู้เจริญเราทั้งหลายเคยได้ยินอยู่อสิตะเทวละฤาษีกล่าวว่าอสิตะเทวละฤาษีกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเรานี่แลคืออสิตะเทวละฤาษีตนนั้นอัสลายนะลำดับนั้นแลพราหมณ์ฤาษี7ตนพากันเข้าไปหาอสิตะเทวละฤาษีเพื่อจะไหว้111อัสลายนะครั้งนั้นอสิตะเทวละฤาษีได้กล่าวกับพราหมณ์ฤาษีทั้ง7ตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้สดับข่าวนี้มาว่าได้ทราบว่าพราหมณ์ฤาษี7ตนมาประชุมกันในกระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าแล้วเกิดมีทิฏฐิเห็นชั่วป่านี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะอื่นวรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำ
พราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้มิใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมจริงหรือพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนตอบว่าจริงท่านผู้เจริญอสิตตะเทวละฤาษีถามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือไม่ว่ามารดาบังเกิดเกล้าได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นมิได้แต่งงานกับชายผู้ที่มิใช่พราหมณ์เลยไม่รู้เลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาของมารดาบังเกิดเกล้าตลอดเจ็ดชั่วโคตรชั่วย่ายายของฝ่ายมารดาได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายมิใช่พราหมณ์เลยไม่รู้เลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาบังเกิดเกล้าได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้มิใช่นางพราหมณีเลยไม่รู้เลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาของบิดาบังเกิดเกล้าตลอดชั่วโคตรชั่วปูตาของฝ่ายบิดาได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้มิใช่นางพราหมณีเลยไม่รู้เลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าการถือกำเนิดในครรภ์มีได้ด้วยอาการอย่างไรท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่าการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้คือ 1. มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน 2. มารดามีฤดู 3. คันทัพพะปรากฏฉันใดเพราะปัจจัย3ประการนี้ประชุมพร้อมกันการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้ฉันนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าเอาเถิดสัตว์ที่เกิดในครรภ์พึงเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอสิตตะเทวละฤาษีถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าท่านทั้งหลายเป็นพวกไหนพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกไหนอัสลายนะพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนนั้นถูกอสิตตะเทวละฤาษีซักซ้ายไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนก็ตอบไม่ได้บัดนี้ท่านถูกเราซักซ้ายไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนจะตอบได้อย่างไรท่านเป็นศิษย์มีอาจารย์แต่ยังรู้ไม่หมดเป็นแต่ถือทัพพีเท่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัสลายนะมานพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคโดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลอัสลายนะสูตรที่3จบ